สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาว่านมงคลอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะนะคะซึ่งว่านตัวนี้นะคะให้ในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะคนโสดอยากมีคู่ให้ปลูกว่านชนิดนี้นะคะรับรองสมหวังดังใจนะคะและได้คู่เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันเลยนะคะแต่นะคะคนวันจันทร์หรือวันอื่นก็ได้ถ้าอยากให้ร่ำรวยจากการค้าขายนะคะก็สามารถนำหัวว่านมาแกะสลักเป็นรูปนางกวักนะเรียกเงินเรียกทองได้เลยนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Lovely Home ด้วยค่ะต้นนั้นก็คือว่านเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะซึ่งว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเนี่ยจะให้คุณกับคนเกิดวันจันทร์เป็นพิเศษนะคะซึ่งว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเป็นว่านมงคลค่ะขึ้นชื่อในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะเวลาใครอยากมีคู่ให้ปลูกว่านชนิดนี้ได้นะคะและคุณก็จะได้คู่สมหวังนะคะดังใจและที่สำคัญนะคะคู่คุณนั้นเป็นคู่บุญคู่บารมีเลยก็ว่าได้นะคะแต่นะคะถ้าเกิดเป็นวันอื่นก็ปลูกได้ค่ะแต่ให้ความร่ำรวยด้านค้าขายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาวกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นมงคลและควรปลูกวันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะลักษณะของว่านเสน่ห์จันทร์ขาวว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะโดยมีลำต้นโผล่ขึ้นและมีกาบใบห่อหุ้มลำต้นไว้นะคะลักษณะคล้ายต้นบอนนะคะลักษณะใบปิดแหลมเรียวนะคะโคนใบเว้าเข้าหากันค่ะใบสีเขียวและมีเส้นกลางใบสีอ่อนนะคะมีดอกสีขาวอมเขียวออกจากดอกเป็นกลุ่มนะคะทุกส่วนของว่านเสน่ห์จันทร์ขาวจะมีกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะทีนี้นะคะนอกจากให้คุณด้านสิริมงคลแล้วเรามาดูประโยชน์ด้านอื่นกันอีกนะคะสำหรับว่านเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ผู้ปลูกนะคะมีคนรักคนหลงเพื่อนบ้านรักใกล้คนโสดจะได้คู่ครองมีเมตตามหานิยมนะคะอีกทั้งยังให้โชคให้ลาภและมีความเป็นสิริมงคลนะคะหากมีกิจการร้านค้าปลูกไว้จะค้าขายร่ำรวยนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ความสวยงามและส่งกลิ่นหอมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาวกันนะคะว่าดูแลอย่างไรกันมั่งนะคะดินที่ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวชอบคือชอบดินทรายหรือดินที่มีความระบายน้ำได้ดีนะคะปุ๋ยใช้ปุ๋ยใบก้ามปูขี้หัวและเชื้อจุลินทรีย์นะคะน้ำชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบให้น้ำขังควรรดน้ำทุกวันนะคะหากเป็นฤดูแล้งให้รดน้ำนะคะเช้าเย็นแต่ต้องไม่ปล่อยให้น้ำขังนะคะแสงไม่ชอบแสงจัดค่ะควรปลูกในที่แสงแดดรำไรนะคะการขยายพันธุ์นะคะว่านเสน่ห์จันทร์ขาวสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแตกหน่อสามารถแยกหน่อที่สมบูรณ์มาลงกระถางเพื่อขยายพันธุ์ได้ค่ะซึ่งทีนี้นะคะวันนะคะที่ควรปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเลยคือวันอังคารเพราะเอาคุณทางใบนั่นเองค่ะส่วนคาถาบูชาว่านเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะเชื่อกันว่านะคะว่านเสน่ห์จันทร์ขาวสามารถนำมาใช้แกะนะคะเป็นรูปพระพุทธรูปหรือนางกวักเพื่อเสริมสิริมงคลได้นะคะโดยระหว่างแกะสลักให้ท่องบริกรรมสหัตถานะคะนะโมพุทธยะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะจากนั้นใส่น้ำมันจันทร์ลงไปนะคะรับอ่างใส่ให้ท่องบริกรรมคาถาไปด้วยค่ะแล้วเอาน้ำมันไปตั้งไฟนะคะท่องอิติปิโสให้ได้ร้อยจบค่ะสลับกับนโมพุทธยะร้อยจบนะคะจนกว่าน้ำมันจะเดือดนะคะก่อนที่นำว่านที่แกะสลักแล้วเวียนทางขวา3รอบนำไปเพื่อบูชานะคะสามารถเอาไปวางในร้านค้าได้นะคะทำให้ค้าขายร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์หรือคนเกิดวันอื่นก็ได้แต่ให้คุณเยอะที่สุดสำหรับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะกิ๊งกิ๊งเลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ